สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อกันค่ะคุณกันโทรจากไหนโทรจากสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะคะคุณกันอายุเท่าไหร่ละคะ30แล้วค่ะคุณกันมีอะไรอยากปรึกษาค่ะมันเป็นเรื่องค้างคาใจอะค่ะคำว่าบุญคุณนะคะครูก็คือว่าการน่ะไปสมัครโรงเรียนคอร์สหนึ่งนะคะค่ะเป็นคอร์สส่วนตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้งานหนึ่งค่ะทีนี้พอเวลาการไปลงแล้วใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าคอร์สเนี่ยมันอาจจะหลายหมื่นนะคะคือเราไม่รู้จักตัวตนครูเขามาก่อนเลยนะคะว่าอะไรยังไงบ้างกันก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนเชื่อคนง่ายโอเคลองลงเรียนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าในคอร์สเขาเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นคอร์สแค่เหมือนพี่เลี้ยงนะแค่แนะนำเฉยๆเขาไม่ได้หางานให้นะแล้วบังเอิญว่าหนูก็ลงเรียนกับเขาเนี่ยนะคะก็ลงเรียนไปเรื่อยๆมันก็จะมีจำกัดชั่วโมงอะไรเนี่ยก็เป็นทั่วไปใช่ไหมคะพอลงเรียนเสร็จบังเอิญเนี่ยเขาก็มีงานหนึ่งแนะนำมาซึ่งหนูได้งานนั้นพอดีโอ้ยหนูดีใจมากเลยเป็นเหมือนซักเซสมากเลยว่าอุ้ยเราได้งานแล้วบังเอิญว่างานนั้นเนี่ยครูที่เป็นโค้ชให้กับการนะคะเขาก็ไปทำงานกับการด้วยกันค่ะก็เหมือนเราอะเราได้ทำงานกับครูเรามีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจพอทำงานกันไปสักระยะหนึ่งด้วยความที่ว่างานเนี่ยมันอาจจะหนักต่อมาค่ะครูก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เก็บของเก็บกระเป๋าแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วปัญหามันคือตรงไหนบังเอิญว่าหนูก็ไม่ได้ติดต่อเขาอะนะคะแล้วบังเอิญว่าหนูว่ามีเหมือนมีปัญหาในที่ทำงานก็กลับไปบอกค่ะว่าพี่คะเนี่ยหนูเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคำพูดแรกที่เขาบอกมานี่ถ้าน้องไม่เจอปัญหานี่จะไม่ทักโทรหาพี่เลยหรอ หนูก็ไม่ใช่คือหนูยุ่งอยู่อะเนาะเขาก็เหมือนพูดแนวลบกับหนูแล้วนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่าหนูไปไลฟ์กับเพจเขาด้วยหนูก็เลยบอกขอลบรูปและไลฟ์ทั้งหมดที่อยู่ในเพจที่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่โอเคอะค่ะหลังจากนั้นพอหนูสั่งให้ลบโพสต์พี่เขาก็โพสต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานแล้วร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้จำไว้นะคะว่าไม่มีใครได้ดีเพราะลืมบุญคุณหนูก็เลยเฮ้ยมันเป็นบุญคุณเหรอคะครูกับการที่เราเสียค่าโรงเรียนนะคะครูครูมองงี้นะคะคนที่เขาเป็นครูเขาก็เหมือนเราอะเขาก็ยังมีกิเลสตัณหาเขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนาะที่ท่านจะให้แบบ 100% นะคะเราลองมองเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนั้นคนเป็นครูเขาก็คือคนคนหนึ่งอะเขาก็ทำสิ่งที่ผิดได้วันนี้เราก็เลือกมองได้ไหมเลือกมองสิ่งที่ดีของเขาว่าอย่างน้อยเราก็ได้คอนเนคชั่นจากเขาก็ขอบคุณเขาแล้วถ้าเกิดเขาจะเขียนด่าเรามันก็บ่งบอกถึงตัวเขามันไม่ได้บ่งบอกถึงตัวเราถ้าเขาจะมานั่งด่านักเรียนอะเขากำลัง discredit ตัวเองอย่าให้เขาออกเราไม่สบายใจก็บอกเขาได้ค่ะนะคะปล่อยใจสบายๆค่ะงั้นเราต้องชัดเจนนะคะว่าเราจะไม่ไปพูดให้ร้ายสิ่งที่ไม่จริงอย่าไปพูดถ้าเกิดเขาล่วงเกินเป็นลักษณะของกฎหมายเราก็ต้องทำตามลักษณะของกฎหมายไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ล่วงเกินเราเขาแค่วาจาเหน็บแนมเราคุปล่อยเลยค่ะคนพวกนี้เขากำลังประจานตัวเองอยู่ไม่ใช่หน้าที่เราที่เราต้องไปเดือดร้อนเลยนะคะถ้าเราโกรธมากหรือเราเกลียดให้เรานึกถึงข้อดีให้นึกเลยว่าอย่างน้อยเราก็ได้สิ่งนี้อ่ะอย่างน้อยคนนี้ก็ให้โอกาสอะไรบางอย่างกับเราโอเคไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ทำรายการดีๆนะคะขอบคุณนะคะแชร์ให้กูด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ